สี่สิบห้าอันนี้สิบท่านจะเห็นได้ชัดว่าสี่สิบ้าองศาเนี่ยเมสสกรีนเรียงออกมาเป็นแนวตรงจะสิบเนี่ยเหมือนกับว่าองศาเนี่ยมันเอียงเปลี่ยนไปถ้าจะหา,อ,าอธิบายง่ายๆนะฮะเราก็มันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยอันนี้ผมทำเสียชั้นตัวอย่างให้ดูนะฮะเอียงสกรีน อิงสกรีนให้เป็นมุม10องศานั่นเองเท่านี้เหรอคะทีนี้มันก็เท่ากันแหละสมมุติว่านี่ผมเรียงเป็น10องศานะสมมุติอาจจะเรียงไม่ตรงนักหรอกก็เป็นเพียงแค่การเอียงเมสสกรีนเท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบกับการทํางานการ์ตูนทั่วไปเช่นเราเนี่ยมีกระดาษสกรีนโทนหนึ่งใบที่เราซื้อมานะ,ะกระดาษสกรีนโทนชุดนี้กระดาษสกรีนโทนชุดนี้ เรียงเป็นแนวสี5องศายอยู่แล้วแต่โดยปกติเวลาเราติดสก,กินโทนตามความเป็นจริงเนี่ยเราอะ่ะจะต้องตัดส่วนหนึ่งมาแปะยังหน้าการ์ตูนที่เราต้องการทีนี้เนี่ยเมื่อเราตัดแปะไปเรื่อยเนี่ยตัดแปะมากเข้า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 ตัดแผ่นสก,กีนมากเข้ามากเข้านะฮะมันก็จะเหลือสก,กินไม่กี่ส่วนส่วนน้อยอะ่ะเราก็บางครั้งเนี่ย การจะแปะสกรีนโทนให้ตรงกับช่องพอดีก็จาเป็นที่จะต้องเอียงเอียงสกรีนเพื่อได้ส่วนที่เราต้องทานคือไม่มีใครอ่ะคือถ้าอธิบายตามความเป็นจริงก็คือว่าคงไม่มีใครที่จะเอากระดาษ A4 ตรงๆมาแปะสกรีนโทนให้มันพอดีกับสูตภาพนะฮะสกรนีนก็ต้องมีเอียงบ้างตามความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยนักเขียนส่วนใหญ่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำทำสกรีนโทนเนี่ยมักจะปรับองศา ตรงจุดนี้ให้มีความแตกต่างกันเพื่อให้คนอ่านเนี่ยเพื่อให้คนอ่านรู้สึกว่าสกรีนโทนหรือว่าการเอียงเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะอันนี้ผมปรับเอียงที่20องศานะฮะจะเห็นได้ว่าตรงจุดนี้20องศาเนี่ยเรียงมากกว่าตัว10องศาหรือ45ทําทำมุม20องศา ทีนี้เราก็รู้วิธีการแปลงสีเนี่ยเป็นสกรีนในเบื้องต้นแล้วในคราวต่อไปผมจะสอนทุกท่านเนี่ยในการทาสกรีนให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับในบทหน้า